สวัสดีครับผมนายรัฐศักดิ์สุภศาสตรานนท์นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของทางทีพีลิงก์นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหาสำหรับอุปกรณ์ที่ติดปัญหาเกี่ยวกับฟังก์ชันไวเลสนะครับผมในหน้าเซตอัพเนี่ยหายไปนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมจะมาแนะนำหรือว่านำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์รุ่น TD-W8951 นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ที่ว่านี้นะครับในโหมดเซตอัพของอุปกรณ์เนี่ยฟังก์ชันไวเลสที่หน้าคอนฟิกเนี่ยหายไปนะฮะสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากหลายๆอย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะครับโดยการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวให้ท่านเนี่ยไปเช็คเฟิร์มแวร์เวอร์ชันปัจจุบันของอุปกรณ์ก่อนครับให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วพิมพ์หมายเลข IP address ของอุปกรณ์เข้าไปตรง address bar นะครับ 192.168.1.1 เสร็จแล้วกด enter ครับจะมีหน้าต่างเด้งให้ใส่ user password นะครับผมสำหรับล็อกอินตรงนี้สำหรับชื่อผู้ใช้ก็จะเป็น admin password ก็ admin เช่นกันครับเป็นตัวเล็กทั้งคู่นะครับเสร็จแล้วก็ให้คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ครับจะอยู่ด้านบนนะฮะที่หน้า status จะเขียนบอกว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอะไรนะฮะนะครับเมื่อเราทราบเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเมนูไวเลสหายไปนั้นนี่ครับตรงวงกลมสีแดงนี้นะครับปกติจะมีอินเทอร์เน็ตมีแลนแล้วก็ไวเลสนะครับแต่ตอนนี้ไวเลสหายไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับผมแนะนำให้ลองอัปเกรดเฟิร์มแวร์ดูก่อนนะครับโดยให้เราเช็คเวอร์ชันปัจจุบันที่เราใช้อยู่นะครับสำหรับเฟิร์มแวร์นะฮะที่อยู่หน้าสเตตัสแล้วให้ทำการดาวน์โหลดในส่วนของเวอร์ชันที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับจากเว็บไซต์นี้ครับ www.tp-link.com นะครับเสร็จแล้วก็ให้พิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปตรงช่องเสิร์ชครับ8951นะครับเสร็จแล้วกด enter ครับจะมีไอคอนนะครับให้เลือกก็ให้เลือกตรงกับรุ่นที่เราใช้นะฮะเมื่อเราคลิกตามลิงก์เข้าไปแล้วนะครับผมจะปรากฏเมนูด้านล่างนะครับว่าดาวน์โหลดให้เราคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็คลิกตามเฟิร์มแวร์เวอร์ชันที่เราใช้อยู่นะฮะซึ่งการดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับให้เลือกดาวน์โหลดในเวอร์ชันที่อยู่ด้านบนสุดนะครับนี่ผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมก็จะดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มานะครับตอนนี้ก็รอดาวน์โหลดสักครู่นึงนะครับสำหรับการอัปเกรดเฟิร์มแวร์นี้นะครับผมมีเทคนิคนิดนึงนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับคือให้เชื่อมต่อผ่านสายแลนเท่านั้นนะครับลักษณะการอัปเกรดเฟิร์มแวร์เนี่ยถ้าเราทำผ่านไวเลสจะไม่สามารถทำได้นะครับผมแนะนำให้ต่อผ่านสายแลนโดยตรงกับตัวอุปกรณ์เท่านั้นนะครับเพื่อที่จะให้อัปเกรดแบบสมบูรณ์นะครับถ้าผ่านไวเลสเนี่ยอุปกรณ์อาจจะเสียได้เลยนะครับตรงนี้เป็นทริคนะครับสำคัญมากนะครับเมื่อดาวน์โหลดไฟล์มาเสร็จแล้วนะครับก็ทำการแตกไฟล์ก่อนนะครับนะฮะแตกไฟล์เอาไฟล์ไปไว้ในโฟลเดอร์ที่เราจับได้นะครับถัดจากนั้นก็เข้าไปที่หน้าคอนฟิกของอุปกรณ์ครับ 192.168.1.1 ที่เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ล็อกอินเข้าระบบเสร็จแล้วนะครับไปที่เมนู Maintenance ครับเสร็จแล้วให้คลิกที่เมนูย่อยเฟิร์มแวร์นะครับแล้วให้เลือกที่ New ROM File Location ครับแล้วก็เลือกไฟล์นะฮะนะครับผมไฟล์ที่เราแตกไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็กด Open นะครับเสร็จแล้วก็ทำการคลิกที่อัปเกรดครับเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับถ้าการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ผ่านนะครับจะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าอัปเกรด successful นะครับแล้วก็จะมีสเกลบอกว่าสามารถอัปเกรดได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนี่ครับอันนี้คืออัปเกรดกำลังอัปเกรดอยู่นะครับผมต้องรอสักครู่หนึ่งจนกว่าจะครบ 100% นะครับนะครับอาจจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าไฟล์เฟิร์มแวร์มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับ
หลังจากที่อัปเกรดเสร็จแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างเด้งให้เราใส่ user password login นะครับก็ให้เราใส่เข้าไปนะครับ user admin password ก็ admin เช่นกันครับแล้วก็ให้คลิกเข้าสู่ระบบครับถัดจากนั้นนะครับให้สังเกตที่เฟิร์มแวร์เวอร์ชันนะครับว่าเป็นเวอร์ชันคนละเวอร์ชันกับที่เราเช็คเมื่อตอนแรกไหมนะครับอันนี้เวอร์ชันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถัดจากนั้นนะครับให้ไปที่เมนู maintenance นะครับแล้วก็ see restartให้คลิกที่ factory default setting นะครับแล้วก็ทำการรีสตาร์ทเลยครับอันนี้คือการรีเซ็ตหรือว่าทำการ factory อุปกรณ์นะครับให้เป็นค่าโรงงานนะฮะหลังจากที่เราอัปเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับเสร็จแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับให้ครบ 100% ก่อนทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเช็คดูนะครับว่าเมนู wireless ที่หายไปเมื่อสักครู่นี้กลับมาหรือยังนะครับนะครับรีบูตเสร็จแล้วก็ให้ไปที่เมนู Interface Setup ครับนะครับตอนนี้เมนู Violet ของเรากลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแก้ปัญหานะครับกับตัวอุปกรณ์รุ่น TD-W8951 นะครับผมหรืออุปกรณ์ที่เป็นหน้าคอนฟิกคล้ายๆกันนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้แก้ปัญหาได้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับท่านไหนที่ดูแล้วทำตามยังไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยมีคำถามเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรสอบถามฮอตไลน์ตลอด24ชั่วโมงของเราได้นะครับที่เบอร์024190555นะครับผมหรือจะตั้งคำถามหรือว่าตั้งกระทู้ใน Facebook ก็ได้นะครับที่ TP Link Thailand นะครับ